สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในวันนี้นะครับพบกับผมเจษดาสาราทองครับค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้ในช่วงอาเซียนเดเรกค่ะเราจะไปกันที่สปป.ลาวนะคะพูดคุยกับคุณเอกสันทิพจักรมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากแต่ว่าตอนนี้เราไปอาเซียนเฮดไลน์ค่ะคุณทิพย์เราจะเดินทางไปในอาเซียนได้เนี่ยก็ต้องไปสนามบินใช่ไหมครับนึกถึงสนามบินกันเลยนะฮะก็มีการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อยู่ในอาเซียนของเรานี่เองนะครับไปดูข่าวนี้กันจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของประเทศสิงคโปร์ครับบอกว่า Changi Airport voted World's Best Airport for third year running สนามบินชางีของประเทศสิงคโปร์ครับได้รับการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก3ปีซ้อนแล้วครับบริษัท Skytrax นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจการบินในอังกฤษได้จัดพิธีมอบรางวัล World Airport Awards นะฮะหรือว่าเป็นรางวัลของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ระหว่างงานเทศกาลและการประชุมว่าด้วยอาคารผู้โดยสารหรือว่า Passenger Terminal Expo ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะครับโดยรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยตกเป็นของสนามบินชางีของสิงคโปร์3ปีติดกันแล้วนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่บริหารของ Skytrax ได้เหตุผลนะครับว่าแม้จะประสบความสำเร็จได้รางวัลยอดเยี่ยมมาหลายปีแล้วแต่ว่าชางีเนี่ยก็ยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งทั้งนี้ครับรางวัล World Airport Awards นะครับก็มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารกว่า13ล้านคนครับจาก112สัญชาติโดยพิจารณาจากสนามบิน550แห่งทั่วโลกครับเกณฑ์ในการดูเนี่ยมีตั้ง39ข้อนะครับคุณทิพย์ดูจากตัวอย่างเช่นการให้บริการและผลิตภัณฑ์การเช็คอินนะครับการเดินทางออกนะครับความปลอดภัยระบบตรวจเข้าเมืองเป็นต้นทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในท็อป10เนี่ยมีที่ไหนกันบ้างอันดับ1สิงคโปร์นะครับอันดับที่2อินชองของเกาหลีใต้อันดับที่3มิวนิกของเยอรมนีอันดับที่10ฮ่องกงนะครับอันดับที่5ฮาเนดะของญี่ปุ่นครับอันดับที่6ซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับที่7เซ็นทรัลญี่ปุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอันดับที่8ฮีทโธรนะครับอันดับที่9อัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์อันดับที่10เบจิงแคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของจีนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ชางีเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าพัฒนามาได้ดีแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีโครงการอีกมากมายนะนับจากนี้ต่อไปตัวอย่างเช่นการเปิดเทอร์มินอลที่4นะครับในปี2560หรือว่าการสร้างอาคารที่เรียกว่าจิวเวลชางีแอร์พอร์ตซึ่งจะเป็นอาคารที่เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากครับจะเป็นเหมือนสวนนะฮะอยู่ในร่มเนี่ยนะครับโดยจะมีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในร่มอยู่ในนี้ด้วยนะครับในนี้เนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 13,000 ตารางเมตรครับมีสนามเด็กเล่นมีโรงแรมนะฮะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลที่1คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2561ครับค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าหลายๆคนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษเลยแต่อยากไปสนามบินแค่ไปดูนี่ก็โอ้โหฟินแล้วนะครับพาลูกไปเล่นไงใช่ครับจากสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟิลิปปินส์กันมากนะคะเขามีเรียกว่า public transport นะคะออกมาใหม่ค่ะจาก the Philippine Star นะคะ ladies first pink taxis roll out in metroแท็กซี่สีชมพูนะคะสำหรับเด็กและสตรีในฟิลิปปินส์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะแต่ยังไม่ชมพูเจ้าของเรานะผมว่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์เขามีชมพูมากกว่านั้นอีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยฟิลิปปินส์เขาเปิดตัวรถบัสสีชมพูพิงค์บัสแล้วก็รถจีปนี่สีชมพูไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็เพิ่งเปิดตัวแท็กซี่สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิงค์โฟร์โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการขนส่งทางบกนะคะอันนี้รถจีปสีชมพูเนาะอันนี้คือจีปนี่เป็นสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์เขาเลยนะครับเนี่ยค่ะแท็กซี่สีชมพูราว60คันนะคะที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นของบริษัท LBR Transport Incorporation บริหารงานโดยลุยส์แมนซาโน่นะคะพิธีกรแล้วก็ดาราชื่อดังค่ะเปิดตัวเป็นคาราวานรถแท็กซี่สีชมพูออกมาวิ่งบนท้องถนนในเมืองเกซอนทีนี้ความแตกต่างของแท็กซี่สีชมพูกับแท็กซี่ทั่วไปในฟิลิปปินส์ก็คือว่ารอบคันอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่เท่าชมพูบ้านเราเนี่ยอันนั้นเป็นสัญลักษณ์แท็กซี่บ้านเขาแล้วว่าจะมีแถบสีชมพูผูกริบบิ้นเป็นรูปหูกระต่ายตรงป้ายไฟด้านบนด้วยคนขับก็จะต้องใส่เสื้อสีชมพูด้วยนะคะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการขนส่งทางบกของฟิลิปปินส์บอกว่าแท็กซี่ชมพูเนี่ยจะให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเด็กคนชราแล้วก็ผู้พิการในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบริษัท RRCG Bus Incorporation ก็ได้เข้าร่วมโครงการ Pink 4โดยให้บริการรถเมล์สีชมพูนะคะวิ่งรับผู้โดยสารตามกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มเมื่อกี้แหละหญิงเด็กคนชราผู้พิการนะคะแบ่งเป็น2รอบคือรอบแรกตอนเช้า 4:00 ถึง 10:00 นรอบเย็น4โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะคแล้วก็จิปนี่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อันนั้นเนี่ยเริ่มให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ในช่วงที่ออกมาเนี่ยก็มีออกมาวิ่งบนเส้นทางยกตัวอย่างเส้นปาเตรอสกัวเดลูปนะคะ
ก็รับเฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราผู้พิการเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการขนส่งทางบกของฟิลิปปินส์บอกว่าอยากให้ขนส่งสาธารณะอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่คืนกำไรให้กับสังคมค่ะฟิลิปปินส์ประกาศให้ผู้ประกอบการแท็กซี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะลดค่าโดยสารเริ่มต้นของแท็กซี่มิโต้ลงประมาณ6บาทนะคะเนื่องมาจากราคาน้ำมันโลกต่ำลงก็ให้เหลือแค่30เปโซจากเดิม40เปโซค่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนรถแท็กซี่สีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าราคาของบริษัทเองก็จะต้องปรับลงตามระเบียบใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนผู้ประกอบการไม่ชอบผู้โดยสารชอบคือผู้ประกอบการแท็กซี่บอกว่าถ้ารับผู้โดยสาร10คนก็จะสูญเงินไปแล้ว100เปโซหรือว่า60บาทครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์นะครับข้ามไปที่ประเทศเวียดนามกันบ้าง นะครับมีเรื่องราวนะครับของวงอารมณ์ประมาณแบบแตรวงอ่ะที่ไปตามงานต่างๆของเวียดนามเขาก็มีนะ นะครับมาดูเรื่องนี้กันจากตัวแชร์นิวส์ของเวียดนามครับบอกว่า Live Mobile Music Growing Popular at Vietnam Parties นะฮะดนตรีสดเนี่ยนะครับวงดนตรีสดเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยนะนิยมตามงานเลี้ยงต่างๆสำหรับชาวเวียดนามในแต่ละบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์นะทั้งงานมงคลตัวอย่างเช่นงานวันเกิดงานแต่งงานหรือว่างานอาวะมงคลตัวอย่างเช่นงานครบรอบวันตายเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะมีการแสดงดนตรีสดหรือว่าเขาจะเรียกมาเรียกซะน่ารักเช่นนั้นไลฟ์มิวสิกนะฮะดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมบ้านเราอย่างงานบวชงานอะไรแล้วก็มีแบบแตรวงเขาเรียกแตรวงแตรวงอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะฮะเขาก็มีเหมือนกันเขาก็จะหาดนตรีสดมาเล่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วนะครับที่จะหาเรื่องนี้มานะดูสิมันใช่นะฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเสียงต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับราคาถูกลงคือมีตามไดรฟ์เนี่ยมีเพลงมาก็สามารถทำได้แล้วราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทจนถึง 3,200 บาทอย่าเต้นตามนะครับ โดยที่ทางผู้ จ้างเนี่ยก็สามารถคือภาษาอังกฤษเรียกว่า affordable ก็คือว่าสามารถจะเข้าถึงได้จ่ายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วย30นาทีโทรปุ๊บนะฮะวางสายมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณเร็วยังกับพิซซ่าเนี่ยใช่delivery ด้วยเนี่ยนะครับทำให้การทำดนตรีสดแบบนี้เป็นที่นิยมมากทั้งในชนบทแล้วก็ในเมืองโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาไงครับบางคนบอกว่าอย่างงานศพเนี่ยนะครับถ้าไม่มีดนตรีสดแบบนี้เนี่ยนะฮะคนก็จะไม่มาร่วมงานคือแขกก็จะไม่มาร่วมงานแล้วถ้าไม่มีดนตรีสดเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะมองว่าเอ๊ะเจ้าของเจ้าภาพเนี่ยทำไมตระหนี่ทีเหนียวแบบนี้นะฮะก็เป็นหน้าเป็นตาด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถ้าต่อให้งานที่ไปเนี่ยมีเครื่องดื่มต่างๆแต่ไม่มีดนตรีมางานอาจจะกร่อยเครื่องดื่มไร้รสชาติไปเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปอาเซียนไดเรกต์นะคะอย่างที่เกริ่นไปที่สปป.ลาวคุณเอกสารอยู่ในสายแล้วค่ะเอกสารมาแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังไหนเริ่มเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งนี่ก็จะมีเกี่ยวกับอยู่ประเทศเราอยู่แขวงหลวงพระบางเนาะมีการเปลี่ยนฉลองวันครบรอบ20ปีเป็นเมืองมอดกโลกคือจากการรายงานของคณะผู้สอบที่เพิ่นบอกว่าการเสนอฉลองครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่7หาวันที่9ธันวาปีนี้ซึ่งจะมี6กิจกรรมหลักกิจกรรมที่1จะมีการจัดสัมมนาระดับสากลด้านการปกปักรักษาอนุรักษ์และพัฒนาหลวงพระบางเมืองมอดกโลกกิจกรรมที่2จะมีการโฮมชุมนุมแห่ขบวนต่างๆเริ่มแต่วัดธาตุน้อยหาวัดเทนทองจำนวน50ขบวนค่ะกิจกรรมที่3จะวางแสดงฮู้ทายแข่งขันเต้นฮู้สำหรับเด็กน้อยเยาวชนและสาวหนุ่มอยู่ในโรงเรียนและสถาบันต่างๆด้านการศึกษานี้ในหัวข้อที่เป็นวางมาคือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการปกป้องรักษามอดกโลกและตัวเมืองที่น่าอยู่กิจกรรมที่4จะจัดงานตลาดนัดวางแสดงผลิตภัณฑ์จัดเทศกาลอาหารของสาวหลวงพระบางขณะที่กิจกรรมที่5จะมีการแข่งขันการแสดงศิลปะวรรณคดีและแข่งขันกีฬาพื้นเมืองประเทศต่างๆส่วนกิจกรรมที่6เป็นกิจกรรมคาราบานสร้างที่จะนะคะก็คุณเอกสารทิพย์จักรนะคะเล่าให้เราฟังว่าเดี๋ยวหลวงพระบางเนี่ยจะเตรียมฉลองครบรอบ20ปีเมืองมรดกโลกแล้วในวันที่7ถึง9ธันวาคมนี้มี6กิจกรรมหลักน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นการสัมมนานะครับน่าจะเป็นสัมมนานานาชาตินะครับว่าด้วยการอนุรักษ์นะครับและการพัฒนาหลวงพระบางในฐานะเมืองมรดกโลกครับกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นการชุมนุมขบวนแห่นะครับถึง50ขบวนครับค่ะแล้วก็มีวัดธาตุน้อยนะครับเมืองเชียงทองวัดเชียงทองด้วยครับมีกิจกรรมคาราวานช้างขบวนใหญ่ด้วยที่นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลวงพระบางเองเนี่ยเขาก็ได้รับการโหวตนะคะจากนิตยสาร Wanderlust นิตยสารชื่อดังด้านการท่องเที่ยวของอังกฤษให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกด้วยค่ะแล้วตอนนี้เราจะไปดูรายงานพิเศษกันดีกว่าเนาะ
ค่ะก็วันนี้นะคะมีรายงานมาจากคุณอภิเดชจันทรภูมินะคะเราพูดถึงเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะในอาเซียนค่ะวันนี้เนี่ยไปดูเรื่องของความพร้อมสภาการพยาบาลของไทยก่อนเข้า AEC ค่ะประเทศไทยมีการส่งเสริมนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียนและอาชีพพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพด้านการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าสภาการพยาบาลมีเงื่อนไขและการเตรียมความพร้อมก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างไรบ้างครับปัจจุบันไทยยังคงต้องการบุคลากรด้านการพยาบาลจำนวนมากดังนั้นจึงเป็นเหตุปัจจัยส่งเสริมให้มีอัตราค่าจ้างที่สูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเกิดผลกระทบกับการจ้างงานภายในประเทศที่พยาบาลหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมืองจนอาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่ความเป็นสากลยังคงต้องเดินหน้าสภาการพยาบาลจึงดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการพัฒนาของภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือการอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการพยาบาลในชาติสมาชิกอาเซียนพยาบาลไทยจะต้องเข้าใจเรื่อง MRA เรื่องการเคลื่อนย้ายว่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาต้องมีความรู้อย่างไรเขาต้องมีความรู้อันที่สองเขาก็จะต้องรู้ว่าสมรรถนะหรือความสามารถอะไรที่เป็นที่ต้องการดังนั้นพยาบาลไทยเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถตัวเองเช่นในเรื่องของทักษะด้านภาษาเพราะเราจะมีหลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็มีการปรับปรุงในหลักสูตรการพยาบาลที่จะเพิ่มให้นักศึกษาพยาบาลของเราเนี่ยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในชาติสมาชิกอาเซียนนั้นเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทั้งสภาการพยาบาลและผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพนี้มีความตื่นตัวในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองทั้งการพัฒนาความชำนาญวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามสภาการพยาบาลระบุว่าไม่มีความกังวลเรื่องการไหลออกของแรงงานเพราะพยาบาลของไทยส่วนใหญ่นั้นจะยังคงทำงานในประเทศเพราะพยาบาลของไทยนั้นส่วนใหญ่จะยังคงทำงานในประเทศเนื่องจากไทยมีค่าตอบแทนที่สูงหากเทียบกับชาติสมาชิกอื่นๆในอาเซียนอีกทั้งยังสามารถทำงานในบ้านเกิดได้แต่หากจะมีพยาบาลออกไปทำงานยังต่างชาตินั้นอาจจะเป็นเพราะต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติมแต่การออกไปทำงานก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางและสภาการพยาบาลจะเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลพยาบาลไทยเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการออกไปทำงานสูงสุดอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานครับนั่นก็เป็นสกู๊ปที่เรานำมาฝากกันนะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เนื่องจากว่าเราพูดถึงการท่องเที่ยวของหลวงพระบางนะครับคุณเอกสารก็เลยฝากเพลงนี้มาให้นะชื่อเพลงพอเหมาะพอเจาะเลยครับชื่อว่าเที่ยวหลวงพระบางนะครับศิลปินชื่อว่าบุญเกิดหนูห่วงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันแล้วก็อาจจะได้ดูด้วยว่าหลวงพระบางเนี่ยน่าเที่ยวแค่ไหนแต่วันนี้เรา2คนและทีมงานหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับต้องลาไปก่อนและพบกับเดินหน้าอาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ